ใช่ครับก็ไม่รู้พูดได้เยอะอาจจะพูดได้แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์นะเป็นเรื่องของ Netflix อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องราวของความฝันของคน4คนที่อยู่ในรถเร่ฉายหนังซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าหนังเร่ขายยาก็คือเอาหนังไปฉายฟรีแล้วก็เอายาไปขายสำหรับคนที่ไปดูหนังก็ขายยาไปอะไรเงี้ยก็เป็นย้อนไปสัก50ปีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็เป็นความฝันของคน4คนที่ต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็เป็นมันมีทั้งแบบว่ามันมีหลายความรู้สึกครับเอาเป็นว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องของความฝันกับสิ่งที่รักมาร่วมงานกับผู้กำกับโอ้โหระดับแบบอย่างพี่อุ๋ยด้วยพี่เมียทำกันบ้านเยอะไหมครับพี่เมียจริงๆรู้จักพี่อุ๋ยอยู่แล้วส่วนตัวครับแล้วก็จริงเราก็มีการเวิร์กช็อปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องได้เจอนักแสดงร่วมทุกคนเป็นก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็แรกๆก็อาจจะยังบอกว่าไม่ได้แบบเข้าขากันมากแต่ณปัจจุบันคือแบบเราถ่ายทำใกล้จะจบแล้วนะครับตอนนี้คือทุกคนก็สนิทกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันแบบว่า3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มันจริงๆมันคล้ายกับของในภาพยนตร์เลยที่แบบคุณมิตรอ่ะมันเล่าเรื่องถึงยุคที่แบบคุณมิตรชัยบัญชาแบบดังมากในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็เราก็ฉายหนังเขาอะไรพี่เป็นคนดันไหมครับว่าหลายคนเห็นรักพี่มีเล่นหนังอะแต่แบบว่าดูแบบว่ามีกระแสที่มีเรื่องอะไรแล้วควรแล้วเรื่องนี้อีกอะไรคนคาดหวังมาเยอะเหมือนกันโอ้ยขอบคุณครับเพราะว่าจริงแล้วเราเต็มที่มากนะครับการถ่ายทำโลเคชั่นที่เราเลือกคือเราพยายามให้เสมือนจริงมากที่สุดแม้กระทั่งเรื่องการพูดหรือว่าวิธีการคุณสมัยก่อนเวลาเขาคุยกันหรือว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่บางคำที่คนสมัยก่อนเขาใช้เราก็จะหยิบมาใช้เพื่อประโยชน์แล้วก็จริงๆผมว่าสิ่งที่มันยากมากๆก็คือเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเราต้องพยายามแบบว่าเข้าไปอยู่เข้าใจแล้วก็ไปเข้าใจคนในยุคนั้นว่าเขารู้สึกยังไงเขาทำอะไรกันบ้างสนุกดีนะอย่างการภาพก็บนเวทีเบื้องต้นแล้วคุณแต่ได้เห็นพี่เวียในหลากหลายเสียงในการใส่โทนเสียงที่ต่างกันยังไงคะอันนี้ต้องไปเรียนเลยไหมเวียไม่ถึงขั้นไปเรียนเนาะเราก็จะมีแบบว่าเวิร์กช็อปกับพี่ที่เป็นนักภาคมืออาชีพแล้วที่เหลือก็คือเราก็คือลองใส่อารมณ์ของเราเข้าไปแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องของการภาคในสมัยก่อนมันก็จะมีรูปแบบหรือว่าลักษณะในการภาคที่แบบยุคนั้นภาคแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะไม่เหมือนเราคุยกันตอนนี้นะก็แบบว่ามีแบบเอื่อยเชยจังหวะคะไม่นะชื่ออะไรเงี้ยซึ่งมันมีเสน่ห์ในยุคนั้นเราก็ต้องแบบว่าเข้าใจว่าเออเนี่ยคนสมัยก่อนชอบอะไรแบบนี้เราก็คอยตามไปแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มสนุกดีเรื่องงานของพี่เรียนนะตอนนี้ต้องรับแนวภาพยนตร์เป็นหลักเลยคะรับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะพยายามแบบว่ามีเวลาให้เยอะนะเพราะว่าเนี่ยเป็นคุณพ่อแล้วแล้วก็อย่างภาพยนตร์ก็จะแบบว่าสั้นหน่อยใช้เวลาน้อยหน่อยแล้วก็เรื่องของคิวก็จะแบบว่าชัดเจนว่าเริ่มบริหารเวลาได้ค่ะผมสามารถบริหารเวลาได้รู้สึกว่าละครมีติดต่อกันที่ถึงละครเดี๋ยวมีแน่นอนครับมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้ก็คือแบบว่างานเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงที่เราต้องแบบเต็มตัวไปแล้วต้องมีเวลาส่วนตัวต้องแบบว่าให้กับครอบครัวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เมียดีครับดีว่าที่คุณพ่อตื่นเต้นนะขนาดไหนพี่จริงมันก็ตื่นเต้นนะครับคือมันก็เป็นสิ่งใหม่ที่แบบเราก็แบบไม่เคยมาก่อนแต่ว่าเราก็แค่นั้นแหละแต่พอมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็คงจะทำได้เรามีเพื่อนมันมีผู้ใหญ่มันมีคนที่เคยมีประสบการณ์ให้คำแนะนำตลอดเราก็ศึกษาเองอะไรเองอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบมีวิธีการเลี้ยงลูกหรือเป็นครอบครัวที่เป็นในแบบฉบับของแบบคณะรถในแบบของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็แบบจะมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนก็พี่มีแพ้บ้างไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อย
ปัจจุบันไม่มี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 แท้ๆเลยคุณน้องแม่แท้ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ประเด็นคือการกินเยอะคือพยายามกินเยอะคือพยายามกินด้วยกันไงเขาบอกว่าเวลาคนที่แบบท้องอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาจะกินจุกกินจิบเขาจะกินน้อยอ่ะแล้วน้ำหนักจะไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องกินให้ดูนะมันต้องกินได้เยอะเป็นตัวยาได้กดไหมคะเพื่อเขาจะได้กินน้ำหนักมาอยู่ที่ผมหมดเลยที่ผมขึ้นมา2กิโลนะน้ำหนักขึ้นมานะแค่การดูแลอย่างเงี้ยแบบในห่วงเรื่องของการกินเราเห็นตัวเองในอีกพาร์ทนึงเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับมันก็เป็นชีวิตในอีกพาร์ทนึงที่มันมีเสน่ห์ครับจริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาก็จะต้องมีครอบครัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการมีครอบครัวก็คือผมส่วนตัวนะมันดีแต่พี่เวียร์พี่เวียร์มีความสุขดูแลภรรยาดีอะไรแบบนี้ก็เป็นปกติแล้วเรารู้สึกว่าเราคือครอบครัวเราคือหน้าครอบครัวแล้วก็อยากจะแบบทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดแต่ดูแลดีขนาดนี้ไม่วายพี่เวียร์เห็นดราม่าใช่ไหมคะที่แบบไปเดินป่าไปเดินป่าเป็นห่วงไม่ต้องห่วงครับเขาดูแลดีที่สุดไม่ต้องห่วงแข็งแรงอย่างนี้เขาเป็นสายแอดเวนเจอร์มาก่อนใช่ไหมใช่ครับคือจริงเขาอะไรคนท้องไม่ใช่คนป่วยเนาะแต่ว่าในช่วงเวลาที่แบบว่ามันเริ่มแบบว่าเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอันนี้ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไหวปกติมันก็ไม่อยากห้ามเขามากเพราะห้ามมากมันก็เครียดไงก็ดูเราก็คอยดูว่าอันนี้ทำได้มันทำไม่ได้แค่ไหนเราไม่อยากแบบว่าไม่ห้ามอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าจริงๆเวลเห็นกระแสดราม่ามันที่เขาแบบเฮ้ยจริงๆเขาเป็นห่วงนั่นแหละไม่เห็นนะแต่เราก็ไม่ได้ไปตีต้องคิดอะไรใช่เขาคงเป็นห่วงแหละแล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงว่าเราก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วในตัวของที่แบบขอไปด้วยออกคลิปอะไรเงี้ยเพื่อแบบการแบบใช่เขารู้สึกว่าดูกว่าตาอะไรใช่ไหมครับเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าได้จับกระแสเขารู้สึกว่าแบบได้มุขเป็นออกกำลังกายเหมือนเวลาเราท้องใช่ไหมฮะมันรู้สึกหงุดหงิดก็แบบเราทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าไปทำในสิ่งที่เราอยากจะไปแต่ทำเท่าที่เราทำได้อย่างเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าต้องแบบไปเที่ยวต้องเดินไม่ต้องเดินเดี๋ยวขับรถไปถึงเลยแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็ถ่ายรูปกันใกล้ๆไม่ต้องเดินเยอะเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการแบบว่าแบบว่าไม่โหดอ่ะสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เที่ยวเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวเครียดเพราะเห็นเบียร์ก็ยังพาไปเที่ยวร้านพี่เบียร์ใช่ใช่พี่เบียร์พาไปเที่ยวบ้านสวนบ่อยเหมือนกันนะอยากไปใช้เวลาแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอากาศบริสุทธิ์ด้วยอากาศหวานอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดไหนจะได้เจอเออขนาดไหนครับเพราะว่ามีเตรียมอะไรเตรียมของยังคุณต้องเตรียมของยังของเตรียมอะไรจริงก็ต้องขอบคุณนะครับมีแบบสปอนเซอร์บอกว่ามีผู้การรักคุณแบบว่าติดต่อส่งของแบบว่าปรับคุณแม่กับเด็กมาให้เยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเราก็จะได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยแต่ดีได้ลูกพี่เวียเฉลยเพศหญิงผู้ชายค่ะเดี๋ยวอันนี้แหละครับเห็นคุณแม่มาเซลล์อ่ะนี่มันต้องมีปาร์ตี้เฉลยนะฮะมีใช่ไหมครับกับเพื่อนๆมีไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแบบก็ต้องบอกว่าเฉลยกันแล้วกำหนดที่แบบว่าจะได้เจอหน้าน้องประมาณเดือนอันนี้แหละครับจริงๆหมอก็กำหนดไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะแบบเร็วช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามแบบว่าจะพยายามให้แบบถ้าทำได้นะอยากให้แบบอยู่ในปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็เลยไปเพราะรู้สึกว่าเราเป็นบัวไงถ้าลูกเป็นเสือแล้วมันเข้าขากันคุณเชื่อเรื่องอันนี้เลยมาเรื่องผู้ใหญ่พูดไปแต่ถ้าเป็นปลายปีนี้ตื่นเต้นฟังหูไว้หูก็ได้หมดครับจริงๆผมไม่ได้แบบว่ากะอะไรเอาธรรมชาติที่เขาอยากจะมาแล้วก็ดูคุณแม่ด้วยเตรียมตัวเรื่องแบบเข้าไปเข้าทอดนะคะอันนี้คือข้อธรรมชาติแต่ว่าตั้งคิดอันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วมันเหมือนเด็กกลับตัวมาธรรมชาติไม่ได้ก็อาจจะต้องผ่าต้องดูผมใหม่มากไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็ต้องดูแบบว่าณตอนนั้นน่ะว่าแบบเราต้องทำอะไรให้แบบปลอดภัยที่สุดคุณพ่อหลายคนจะตื่นเต้นเรื่องการเข้าไปอยู่ในห้องคลอดที่เรียนแบบจินตนาการภาพตัวเองในโมเมนต์นั้นเลยค่ะยังครับยังจะเข้าไหมจะกล้าเข้าไหมเข้าอยู่แล้วไปอยู่แล้วเขาต้องไปเห็นเป็นคนที่สองแต่
จากคุณแม่พี่เวียพี่เวียค่ะย่าสมาได้ลูกสามย่ามารับขวัญหลานจริงๆเขาอยากให้มาครับก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงคริสต์มาสซึ่งคุณแม่ก็อยู่ที่นู่นแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมฮะแล้วก็ลองบอกว่าเออถ้าแบบว่ามาได้ก็คงอยากมาแหละอาจจะมาก่อนหรือมาหลังอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่นี่เถื่อนกว่าเราเยอะคือไม่ต้องบอกก็มาอาจจะมาก็ได้แต่เราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยดูหน้าเราตักใจที่เมียอยากได้ลูกค้าหรือเปล่าได้หมดครับได้หมดอะไรก็ได้เนาะได้เหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะพี่เมียจ๋าเมียจ๋า